สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่อยากจะพาทุกคนมาเก็บแคนเบอร์รี่อีกเหมือนเดิมจ้ะมันยังเหลืออีกหลายเลยจ้ะพี่น้องคะนี่มีคนมาเก็บนี่แล้วก็ข้างโน่นอีกประมาณ2คนค่ะเออวันนี้อากาศดีฝรั่งมาเก็บพี่อยากก็เลยมาเก็บเพื่อกันค่ะยังเหลืออีกหลายอยู่จ้ะไปมาเฮาช่วยกันเก็บจ้ะอ่ะค่ะทุกคนก็มีเหลืออยู่ค่ะมีเหลืออยู่ค่ะมีเหลืออยู่เด้อเออแต่ว่าโอ้ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยค่ะแล้วก็บ่งามพร้อมนะคะพิญญามาก็เห็นว่ามีฝรั่งมาแล้ว2คนนะคะ 2-3 คนนี่แหละอืมเนี่ยต้นมันลูกมันเล็กมากเลยทุกคนลูกมันเล็กมากเห็นมั้ยถ้าเล็กมากๆพิญญาก็ไม่เอาพิญญาก็จะเอาแต่ลูกที่แบบดูนี่พิญญาเก็บแล้วนิดนึงค่ะมีสีดำๆแดงๆค่ะนี่โอ้ก็มีอยู่หรอกค่ะทุกคนแต่ว่าก็อืมไม่เยอะแล้วหมดแล้วดูสิทุกคนลูกมันแบบถูกแช่แข็งเนาะสิเป็นใสๆด้วยนี่ใสๆจ้ะฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยเก็บเอาแล้วแหละอืมแต่พี่ญาจะไปทำน้ำผลไม้เออพี่ญาก็จะเก็บเอาโอ้โหจีเฮียจีเฮียพูดภาษาอันนี้ออกเลยค่ะมันจีเฮียนะคะโอ้ยนัวอืมบางคนก็จะถามว่าทำไมไม่ใช้ที่เก็บโอ้มันห่างกันขนาดนี้จ้ะเจ้าจีใส่แนวเก็บจังใดจ้ะพี่ญาติถามเนี่ยอืมเพราะว่าแนวเก็บนี่มันสิมาตักบ่ได้จ้ะเขาบ่ได้เกิดเป็นพ่วงคือกันกับลินกอนบุรีเนาะอืมบ่ได้เกิดเป็นพ่วงเต็มแล้วเฮาก็ไปที่เต็มแล้วบ่ทันเต็มดีปานใดดอกเฮาก็เทใส่ถังหน่อยเฮาพุ่นนี่เทใส่ถังหน่อยแสงชัดบ่พี่น้องแสงก็บ่ชัดเนาะอืมนี่ละแคนเบอร์รี่ไปเก็บอีกจักหน่อยบัดนี้ปลาเก่าจะปลาเก่านี่ละปลาเก่าพิญญาฝรั่งกลับไปแล้วคนนึงเลยอีกคนนึงยังอยู่อยู่มื้อนี้ก็มีแสงแดดส่องจ้ะมีแสงแดดส่องจ้ะหันกล้องก็ต้องหันหนีแดดด้วยจ้ะมันสั่นมันย้อนแสงค่ะมันย้อนแสงก็จะไม่สวยมึงแคนเบอร์รี่กระชิงอกทั้งสิละค่ะเต็มนี่ละทั้งหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่จ้ะใบไม้ออกดูเครือเขาสิเนื้อปิญญาก็จะดำนิดนึงนะคะทั้งเก็บเห็ดทั้งเก็บผลไม้เนาะนี่ค่ะทุกคนมันใช้ที่ตักไม่ได้นะคะอุปสรรคเขาดูสิตักไม่ได้นะคะเห็นไหมก็จะเก็บได้อืมหล่นแล้วเห็นไหมอืมใช้ที่ตักยากนะคะทุกคนถ้ามาใช้ก็แบบมาชนกับกิ่งไม้อะไรพวกนี้อืมลูกสวยมากเลยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็หาเอาเนาะก็ใส่กระป๋องอันนี้แล้วเราก็ไปเทเนาะแต่นี่ยังไม่เต็มเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ลูกมันเล็กมากเลยทุกคนดูมีอยู่นะเห็นไหมแหวกหญ้าหานี่ค่ะก็เลยกรณีแบบนี้คือใช้ที่ตักหญ้าค่ะนี่ก็จะงอกแบบนี้เลยนะคะหลายคนก็ถามแหละว่าเออเอาไปปลูกที่เมืองไทยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโหผลไม้ชนิดนี้คือเกิดในโซนฤดูเขาเรียกอะไรโซนหนาวฤดูหนาวนะคะเนาะ
เออปลูกที่ไทยคงจะไม่งอกค่ะต้องตายนั่นแหละค่ะแคนเบอร์รี่นี่เกิดไม่กี่ประเทศเองนะคะเกิดพิญญาไม่รู้ว่ามีประเทศไหนมั่งแต่โอ้โหอย่างถ้าเกิดอเมริกาก็มีแหละแต่ส่วนใหญ่ปลูกหรือเปล่าแต่ถ้าอันนี้คืองอกธรรมชาตินะไม่ได้มีคนปลูกนะคะธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะไม่มีใครปลูกเขาเลยนะคะปลูกไม่ขึ้นหรอกค่ะเขาร้อนเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะข้างล่างนี่เป็นน้ำทั้งหมดเลยเด้อเป็นน้ำค่ะข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำแล้วก็มีหญ้าเนาะแล้วก็จะงอกข้างบนเนี่ยเขาเกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะต้นเขาก็เล็กๆอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นเครือนะคะเขาเป็นเครือเนาะลักษณะของต้นเขาเป็นเครือถ้าเกิดพิญญาไม่ได้ถ่ายเนาะพิญญาก็เก็บ2มือค่ะตั้งขากองยากเนาะตั้งทีไรก็ล้มทุกทีอ่ะต้องมีคนมาช่วยถือช่วยถ่ายค่ะแต่ก็ไม่มีใครมาสละเวลากับเราหรอกค่ะเนาะนี่นะก็ใส่พอเต็มอย่างนี้แล้วเนาะแล้วก็ทีก็เอาไปทำอะไรกินก็เอาไปทำน้ำผลไม้นะคะแคนเบอร์รี่หรือเอาไปอบแห้งใส่น้ำตรงน้ำตาลเพราะรสชาติของเขาจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเลยนะคะก็เอาไปอบใส่น้ำตาลเนาะอบแห้งนะคะอร่อยมากทุกคนเอาไว้กินเหมือนขนมอะเออตามห้างสรรพสินค้าของประเทศไทยก็มีนะคะแต่ราคาจะแพงหน่อยเนาะผลไม้ชนิดนี้ราคาแพงเนื่องจากหายากมากค่ะเขาจะเกิดแค่ในดินแดนขั้วโลกเหนือเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของเขาจะเกิดอย่างนี้เลยนี่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้ววันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีมากเลยทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนั้นมืดเนาะที่พิญญามาเนี่ยไปแล้วมั้งฝรั่งสองคนนั้นอะเมื่อกี้ยังอยู่เลยตอนนี้เหลือพิญญาคนเดียวแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยถ้าแบกยากมานะดูทุกคนดูเนี่ยถ้าแหวกยากมาก็โหยเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เด็ดเอาทีละลูกนี่แหละนะคะมือพิญญาก็ไม่ได้ทาคงทาครีมนะคะทุกคนเนื่องจากอากาศหนาวผิวก็แห้งๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวแฟนคลับจะบอกว่าเอ๊ะมือทำไมดำๆลายๆอย่างนี้เนาะมือคนทำการทำงานค่ะเดี๋ยวนี้ไปเจอเห็ดก็แวะเก็บเห็ดอีกด้วยนี่พอเราได้แล้วก็ใส่เป็นตะเก็บยากกับเก็บยากอยู่จ้ะแต่ถ้าไม่ถ่ายคลิปก็เก็บไวอยู่จ้ะเก็บเอาสองไม้สองมือนะคะเนาะถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะก็ไวอยู่แต่พูดถึงแล้วอะถ้าให้เก็บขายมันราคาดีค่ะถามว่าขายได้ไหมขายได้ราคาดีค่ะเต็มถังหนึ่งก็ประมาณ60-70ยูโรเนาะประมาณ60-70ยูโรนะคะเดี๋ยวก็ถังหนึ่งกว่าจะเต็มถังกันนานอยู่ถ้าว่ามันมีเยอะก็ได้แป๊บเดียวจ้ะถ้ามันไม่เยอะก็เก็บหมดวันนู่นล่ะจ้ะถังหนึ่งหมดวันก็60ยูโรจ้ะสำหรับคนขยันเนาะจ้ะเนาะถ้าใครขยันเก็บก็ได้เงินพิญญางานเยอะจ้ะไม่มัวแต่มาเสียเวลาเก็บขายดอกอันนี้เก็บไปกินค่ะมัวแต่เก็บขายโอ้ยพิญญาก็มีงานทำเยอะๆค่ะนี่พอหิมะตกใส่นี่ก็ผลไม้ก็อดกินจ้ะเพราะว่าผลไม้พวกนี้เขาไปเก็บใส่ช่องแข็งไว้เนาะกินได้เป็นปีนานๆเขาก็เอาขึ้นมากินเนี่ยบางทีมันจะจมไปใต้หญ้าได้ค่ะแวกหาเอาเหมือนจะหาหญ้าเก็บหญ้าจริงๆถามว่าอย่างนู่นมีไหมนู่นต้องเดินนู่น
มีคือกันแต่ว่ามันคนอื่นเอาไปหมดจ้ะก็เลยมาหาตำยาเนี่ยจ้ะคนอื่นเอาไปหมดเลยจ้ะฝรั่งมาเก็บไปหมดแล้วพิญญามาทีหลังเขาจ้ะถ้าเวียกหาเนี่ยก็มีมาเวียกหาเอาไอ้ที่มันลุงโล่งคนเอาไปหมดแล้วนะคะเก็บเอาเสียเห็นป่ะน้อยๆสักหน่อยอยู่หนูใหญ่ๆเขาไปเมื่อแล้วจ้ะแต่แคนเบอรี่นี่มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะแก้อะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่แก้สิมีวิตามินเยอะแยะอย่างที่บอกนั่นแหละนิ่วในตรงนิ่วในไตนี่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ช่วยได้หมดเลยเป็นวิตามินทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะนั่นแหละเพราะว่าผลไม้เบอร์รี่แคนเบอรี่นี่มันรสชาติของเขาสิเปรี้ยวจ้ะบ่ได้หวานเด้จ้ะบ่มีเปรี้ยวหวานเหมือนบลูเบอร์รี่เด้บลูเบอร์รี่นี่เปรี้ยวหวานเด้แคนเบอร์รี่นี่นั่นเนาะโอ้ตกแล้วนะนี่ก็หาแวกอ้าวตำนี่มีอยู่จ้ะแวกหาเอาจ้ะมาที่นี่พี่ย่าก็สิเก็บจังหน่อยแล้วใส่นี่ไปโหลดนี่ก็ได้ซ้ำนี่เก็บอีกจังหน่อยก็สิกลับแล้วจ้ะโอ้พี่น้องซ้ายแล้วทำแล้วไปสามแล้วพี่ยาพ่อแล้วเอาซ้ำนี่พ่อจ้ะซ้ำนี่พ่อนอกจากเนาะมันก็บ่มืดออกจ้ะแต่ว่าขี้ข้านเก็บนอกจากเนาะตายห้ามกลับบ้าน